เดินโอเคที่เดิมทำให้หมดก่อนพี่ครับก็พูดก่อนเลยถอยหลังมานิดนึงถอยหลังหน่อยครับถอยหลังนิดนึงถอยหลังนิดนึงถอยหลังนิดนึงได้หมดครบยังครบยังคุณครับคุณครับซ้ายออกหน่อยได้ไหมไม่เห็นซ้ายถอยหลังนิดนึงเจ๊ครับถนนอ่ะครับก็วันนี้พวกเราคนเราต้องกลับแล้วก็เพื่อนๆที่มีความเสียหายจากการรับสารนะครับลงชื่อร่วมกันจำนวน15คนนะครับได้มายื่นฟ้องต่อศาลอาญานะครับสำหรับคณะคสช.ทั้ง5นะครับตั้งแต่พลเอกประยุทธ์แล้วก็นะครับก็เป็นผบ.ทบ.แล้วก็ผบ.เหล่าทัพในสมัยที่เขาทำรัฐประหารวันนี้ศาลก็ได้ทำการรับเรื่องไว้นะครับแล้วก็จะให้มาฟังคำสั่งในวันศุกร์หน้านะครับซึ่งจะนัดหมายเวลากับทางศาลอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าคือศาลรับคำสั่งไว้แล้วก็วันศุกร์หน้าคงมีคำสั่งว่าจะเป็นยังไงจะสั่งฟ้องไม่ฟ้องหรือจะต้องดำเนินการอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สัปดาห์หน้าก็จะทราบนะครับเนื้อหาคำฟ้องนี่เป็นอะไรทำไมถึงตัดสินใจว่าจะฟ้องเนื้อหาคำฟ้องก็คือตามความผิดตามมาตรา113นะครับความผิดฐานกบฏแห่งราชอาณาจักรก็คือผู้ใดที่ล้มล้างการปกครองนะครับฉีกรัฐธรรมนูญก็ผิดมหานิยมแล้วตัวทางคสช.เขาทราบว่าผิดนะครับเขาก็เลยจะทำการนี้แล้วต้องกำตัวเองทีนี้เราไม่อยากให้ความเสียหายกับประเทศชาติลามมากไปกว่านี้เราก็เลยต้องฟ้องนะครับส่วนถามว่าทำไมต้องรอมาฟ้องวันนี้ก็คือเราก็